สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการของขลังครับผมแน่นอนว่าถ้าพูดถึงคำว่าของขลังเนี่ยเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่เป็นเด็กเกิดมาก็ได้ยินคำนี้แล้วซึ่งถ้าจะพูดจริงๆของขลังเนี่ยมันก็มีทั้งแบบเป็นแบบพุทธคุณรวมไปถึงสายดำก็มีเหมือนกันแต่รายการของเราจะพูดถึงแบบเรื่องดีๆและกันคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังจะมาพูดถึงของขลัง2ชิ้นครับที่โด่งดังมากๆโด่งดังในที่นี้เนี่ยไม่ใช่โด่งดังแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวไปที่จีนไปที่ญี่ปุ่นไปที่เกาหลีไปที่ฝรั่งคนฝรั่งคนจีนซื้อทัวร์มาที่วัดนี้เพื่อที่จะได้มาเอาของขลังชิ้นนี้กลับไปบูชาถามว่าของชิ้นนี้เนี่ยดีขนาดไหนอันนี้ผมก็ไม่ทราบซึ่งจุดมุ่งหมายของการทำรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปของของขลังแต่ละชนิดคืออะไรความหมายคืออะไรและเอาไปใช้เนี่ยพุทธคุณต่างๆสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะพามาดูกันครับว่าสีพึ่งและตะกรุดหนุนดวงหลวงพ่อสมบูรณ์วัดหงรัตนารามถามว่าที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นตอนนี้เราไปพบหลวงพ่อกันด้านในเลยครับการครับหลวงพ่อครับเจริญพรครับคุณผู้ชมครับและนี่คือหลวงพ่อสมบูรณ์ครับคนที่เรากำลังพูดถึงนั่นเองครับหลวงพ่อครับคือวันนี้เนี่ยสาเหตุที่ผมและรายการอยากจะมาสัมภาษณ์หลวงพ่อหลักๆคือเราได้เห็นในเรื่องของสีพึ่งรวมไปถึงตะกรุดดวงที่ถือว่ากำลังฮิตและมาแรงมากๆในยุคสมัยตอนนี้สำหรับถามผมเองจริงๆแล้วสีพึ่งผมก็รู้จักมาตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันสิ่งที่เราอยากรู้จากหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสีพึ่งทำมาจากอะไรครับหลวงพ่อสีพึ่งทำมาจากสีพึ่งก็ทำมาจากสีพึ่งจะเป็นเทียนพุทธาภิเษกเทียนจุดไหว้พระก็ได้หรือว่าสีพึ่งแท้ก็ได้แล้วแต่เราจะทำได้ไหมครับแล้วก็มาต้มในพิธีทำพิธีต้มกับน้ำมันส่วนมากก็จะเป็นน้ำมันงาถ้าน้ำมันอื่นมันก็จะหึ่งมันจะแล้วก็มีเราผสมน้ำอบน้ำหอมให้มันหอมใช่ไหมแล้วก็เอามาเสกตามที่เรียนมาแล้วแต่ครูบาอาจารย์คนไหนก็เรียนมาแบบไหนก็จะทำแล้วแต่เราจะเสกคาถาลงไปสมมติว่านี่ที่เขากำลังเล่นกันอยู่ปัจจุบันนี่ใช่ไหมกวยเกาะเหนื่อยไหมกวยเกาะคืออะไรครับหลวงพ่อเป็นภาษาสวยก็ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าคนหลงอ๋ออันนี้ทีมงานส่งเข้ามาให้กลิ่นเหมือนลิปมันทั่วไปแต่แค่จะได้กลิ่นของเทียนรวมไปถึงก็จะมีเหมือนอันนี้เหมือนตะกรุดใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้วก็จะมียันที่อยู่ในหน้าของตลับนะครับที่เราเห็นได้ชัดมากขึ้นกวยเกาะแปลความหมายไหมครับกวยเกาะแปลว่าอะไรคนหลงอ่ะคนหลงเอาไปสีปากหรือติดตัวไปเวลาเราพูดกับใครใครก็เชื่ออย่างนี้ส่วนอันนี้เหรอครับหลวงพ่อครับอันนี้ก็เรียกว่านกแขกเต้าสีจะต่างกันโอเคทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงวิธีการทำแล้วหลวงพ่อต่อไปนี้เวลาสมมติว่าสมมติน็อตได้พวกเขาเรียกสีพึ่งเหล่านี้อยู่ที่บ้านอยู่กับตัวก่อนที่จะใช้อย่างเงี้ยครับเราจะต้องมีวิธีแบบเสกคาถาบูชาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคาถามันเยอะเราก็ไม่ต้องเสกก็อธิษฐานหรือว่าตั้งนโม3จบแล้วก็สีปากสีคิ้วแล้วก็ทาหน้าผากเวลาออกนอกบ้านใช่ไหมก็จะเป็นเมตตามหานิยมแก่คนทั่วไปครับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบประพฤติผิดในกามแล้วมาใช้สีพึ่งอย่างนี้ก็ไม่รอด
ไม่ได้มันก็ต้องจะมีศีลมีธรรมก็สีพึ่งก็เป็นที่เสริมให้กำลังใจเฉยๆต้องบอกว่าตอนนี้สีพึ่งของหลวงพ่อเนี่ยดังมากดังถึงขนาดว่าเอาไม่ใช่แค่คนไทยหรอกคนจีนคนต่างชาติฝรั่งมังค่าแสดงว่าคนที่มาหรือว่าคาถาของหลวงพ่อก็ต้องแบบเขาเรียกว่าแก่กล้าถูกต้องไหมครับมันก็มันมีพิธีเยอะแยะใช่ไหมเช่นเวลาเราจะทำมันก็ต้องหาเลิกหาเวลาว่าอ๋อมีเลิกด้วยเหรอหลวงพ่อมีเลิกครับผมแล้วก็ทำวันไหนทำที่ไหนอย่างเงี้ยทำที่ไหนแล้วอย่างของหลวงพ่อเนี้ยส่วนใหญ่ทำที่ไหนครับอันนี้เนี่ยทำอยู่บนกุฏินี่แหละแต่ว่าทำวันเพ็ญวันสิบสองวันลอยกระทงอันนี้เนี่ยต้มในป่าช้าในป่าช้าเลยไปในป่าช้าต้มเลยแสดงว่าอ่ะแล้วในป่าช้ามันจะไม่น่ากลัวหรอกไม่กลัวหรอกเขาก็ไม่ได้เผาผีนะครับก็เป็นป่าธรรมดาที่ครูบาอาจารย์ที่เรียนมาเขาก็บอกว่าอันนี้ต้องหุงตรงนี้กระทานี้ต้องหุงนี้กระทานี้ต้องหุงในโบสถ์กระทานี้ต้องหุงตรงนี้เขาก็จะบอกแล้วแต่ว่าเราจะไปทำตรงไหนหรือว่าใช้กระทาอะไรครับหลวงพ่อทีนี้มาพูดถึงอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของหลวงพ่อเหมือนกันทุกอย่างทำมือทำตามดวงของคนนั้นๆนั่นคือตะกุดหนุนดวงถูกต้องตะกุดหนุนดวงหลวงพ่อเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาในกุฏิหลวงพ่อผมเห็นหลวงพ่อกำลังแบบเขียนกุฏิอยู่เลยแล้วผมก็ได้ดูว่าแต่ละคนดวงแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปทีแรกเนี่ยมันทำเฉพาะแผ่นดวงแผ่นเดียวไม่ได้ทำเยอะแยะอย่างเงี้ยฮะไม่ได้ทำเจ็ดยันแปดยันวันนี้คนทั่วๆไปรู้ก็มาใช่ไหมคนนั้นก็กลัวผีคนนั้นก็ติดนี่คนนั้นก็เป็นทุกนั้นทุกนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็รวบรวมได้เจ็ดยันครับ อย่างอันนี้ครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่ามีหลายยันใช่ไหมครับอันนี้เป็นดวงของเราจะลงในตรงนี้ครับก็ดวงอันนี้ก็คือดวงวิชัยสงครามนั่นแหละวิชัยสงครามใช่คือการขีดเขียนตรงนี้เนี่ยเป็นดวงหมดเลยดวงเราคือฮะแปลจากภาษาอะไรแปลจากตัวเลขเป็นตัวอักษรของคือต้นกำเนิดก็คือวิชัยสงครามแต่วิชัยสงครามก็จะตั้งไว้ที่หิ้งบูชาพระเวลาออกรบใช่ไหมให้แคล้วคลาดปลอดภัยกลับมาแต่เราเนี่ยให้ห้อยติดตัวอ๋อแสดงว่าแก้ววิเชียรเนี่ยก็คือให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกอย่างสำเร็จทำอะไรสำเร็จใช่รวมมาถึงข้างในนี้ก็คือดวงของเราแล้วดวงทำไมมันเป็นช่อง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 แบบนี้ครับก็เป็นจักรราศี12ราศีใช่ไหมอันต่อมาก็คืออริยสัจโสรสมงคลเรียกว่าเป็นเมตตาทางผู้ใหญ่ใครมีใครเป็นลูกน้องใครเป็นอันไหนเจ้านายรักเจ้านายนิยมอันต่อมายันค้าขายโอ้อันนี้ผมว่าคนสนใจได้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนความเชื่อของแต่ละบุคคลคุณผู้ชมสังเกตได้ตลอดนะฮะว่าตั้งแต่เราสัมภาษณ์หลวงพ่อมาทั้งสีพึ่งทั้งตะกุดอะไรต่างๆนานาเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้บอกเลยนะว่าของหลวงพ่อเนี่ยเอาไปใช้แล้วได้ผลมันต้องอยู่ที่การปฏิบัติของเราด้วยถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประพฤติดีประพฤติชอบของเหล่านี้เนี่ยที่มีครูมีคาถาก็จะช่วยส่งเสริมส่งเสริมให้ดีขึ้นครับผมบุญเก่าก็จะตามมาทันครับผมเหมือนนุ่นดวงเห็นไหมบางปีเราตกพระเสาแทรกพระเสาทับอย่างนี้มันตกเคราะห์เห็นไหมถ้ามีตะกุดนุ่นดวงมันก็จะทำให้หนักให้เป็นเบาจากเบาก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับผมคนเราเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกงจักรใช่ไหมหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยตามวงจักรของอันนี้ราศีจักรเนี่ยมันก็จะหมุนไปตกที่รวยมันก็รวยตกที่จนมันก็จนครับผมมันก็ต้องเอาหนุนเอาบุญเก่ามาเสริมให้บุญตามให้เราก่อนที่มันจะมาตามปกติของบุญกุศลแต่เก่าที่เราสร้างเอาไว้อีกอันนึงของพ่ออันนี้ลูกศิษย์ส่งเข้ามาให้อันนี้ยาวเป็นทิวแถวเลยแผ่นเงินแท้ทองคำมีทั้งเงินทั้งทองอันนี้คืออะไรครับผมพ่อตะกุดหนุนดวงเหมือนกันแต่เป็นเงินแท้เป็นเงินสเปเชียลก็คือที่แรกมันมีอยู่7ยันใช่ไหมครับวันนี้พวกคนจีนมันยังได้เยอะก็ทำให้9ยันมันก็ยังไม่พอใจก็เลย
ทำ18ยันนะทำไมถึงทำให้อันนี้อยากเขาอยากได้แล้วถ้าเขาสบายใจมันก็ได้บุญเราก็ได้บุญนะครับเขาไม่เป็นทุกข์กันไหมคนที่มาหาเราชวนมากก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นผมว่าดีมากเลยหลวงพ่อคือวันนี้สิ่งที่ผมมาสัมภาษณ์หลวงพ่อมันจุดมุ่งหมายของผมอ่ะผมอยากจะมารู้สีผึ้ง ว่ามีความหมายนู่นนี่นั่นอะไรยังไงตะกุดมีความถ้าพูดแบบภาษาแบบวัยรุ่นเจ๋งยังไงแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่วันนี้ผมได้รับคืออ๋อท้ายที่สุดมันก็คล้ายๆกับกุศโลบายประมาณนึงเหมือนกันเราเก่งแบบนี้พระรูปนี้เก่งทางด้านนี้พระรูปนั้นเก่งทางด้านนั้นก็มีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเยอะแยะเราก็เลือกที่จะหยิบมาใช้แล้วก็ดึงของเหล่านั้นในความสามารถเนี่ยเข้ามาดึงคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาให้เขามาเข้าวัดเข้าวาไม่เคยกราบพระก็มากราบพระอย่างน้อยเข้ามาแล้วเนี่ยก็ทำให้มีกำลังใจมีกำลังใจมีจิตใจดีขึ้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมอย่างน้อยสุดวันนี้เราได้เอาความรู้ตรงนี้นี่แหละไปให้กับคุณผู้ชมได้ดูแต่ถ้าสมมติว่าใครสนใจสีพึ่งหรือว่าตะกุดยังไงที่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนไม่เคยเข้าวัดเลยวันนี้ดูแล้วรู้สึกว่ามันมีธรรมหลักธรรมที่สอดแทรกอยู่ในนั้นรวมไปถึงสีพึ่งก็เป็นของมีครูตะกุดก็ของมีครูทั้งนั้นอยากจะมาเช่าอยากอะไรก็เชิญแล้วกันที่นี่ได้ตามปกติเลยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอเช่าเพื่อไปแจกคนผู้ชมได้ด้วยได้ใช่ไหมครับได้เลยครับหลวงพ่อครับอ่ะยังไงวันนี้ขอกราบนมัสการแล้วก็ขอคุณหลวงพ่อมากครับที่มาให้ความรู้รวมไปถึงหลักธรรมคำสอนที่ดีๆแบบนี้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับและนี่คือพี่ตีครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออีกหนึ่งคนครับสวัสดีครับพี่ตีครับสวัสดีครับพี่ตีครับทำไมเราถึงรักและศรัทธาในตัวของหลวงพ่อสมบูรณ์ครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้ามาหาหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อทำตะกรุดหนุนดวงทำวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังครับทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาหาหลวงพ่อแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ได้สอนเฉพาะวัตถุมงคลคือหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นผู้ให้ครับผมทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อจะใส่ใจเรื่องการศึกษาครับจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนครับผมก็คือปีหนึ่งเนี่ย600,000ถึง1ล้านบาทครับผมแล้วก็หลวงพ่อกำลังสร้างสาธารณประโยชน์แล้วก็สร้างเจดีย์เรื่องเครื่องรางของขลังเนี่ยมันเอาไว้ทีหลังเลยเราเห็นถึงคุณงามความดีที่หลวงพ่อได้กระทำครับมากกว่าผมถึงได้ศรัทธาแล้วก็เป็นลูกศิษย์การที่มีของดีอยู่ใกล้ตัวเราก็ต้องได้ของดีเหล่านั้นมาบ้างใช่ครับผมอย่างที่อยู่ในคออย่างที่ในคอเลยมีอะไรบ้างครับอันนี้คือของหลวงพ่อหมดเลยป่ะอันนี้ของหลวงพ่อทั้งหมดเลยครับผมครับผมที่เป็นหลักๆเลยเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยตกงานตั้งแต่ปี2557ครับผมปี57เนี่ยผมตกงานละครับผมมานั่งคอตกที่กุฏิผมถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมจะทำอะไรดีหลวงพ่อก็บอกว่าทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการทำในสิ่งที่เราถนัดทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทีนี้เนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยคือผมเป็นตะกรุดธรรมดาเวลาผ่านไปปุ๊บผมเปลี่ยนเป็นเงินสุดท้ายเนี่ยผมมาเปลี่ยนเป็นทองคำเมื่อ2ปีที่แล้วครับครับผมก็ของผมก็เป็นทองคำทั้งดอกจากคนที่แบบจากคนที่ตกงานครับผมไม่มีอะไรเลยใช้ชีวิตโดยคำสอนของหลวงพ่อครับผมคือหลวงพ่อให้มีศีลก็คือศีล5ครับผมแล้วก็ปฏิบัติตัวตามศีล5ก่อนสีพึ่งเนี่ยเราทำไมถึงเริ่มใช้กันคือแต่ประมาณว่าถ้าเราไม่มีสีพึ่งเนี่ยยังไงอ่ะไม่มีกำลังใจเวลาติดต่อลูกค้าอย่างเงี้ยอย่างโอเคผมทำประกอบธุรกิจของเช่าเล็กๆอย่างเนี้ยเวลาลูกค้าเข้ามาหานะฮะแบบตกลงเอาห้องไหมเซ็นสัญญาไหมอะไรอย่างเงี้ยพอวันนั้นที่ใช้กลับแบบว่าเหมือนเราปิดรายการได้โอเคลูกค้าจบลูกค้าจองห้องเราโดยที่แบบเฮ้ยมันก็ดูง่ายขึ้นมันก็ดูง่ายขึ้นแต่โอเคอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเสร็จปุ๊บมันจนหลายๆครั้งอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเรื่อยๆเลยอย่างเนี้ยตัวหลวงพ่อสมบูรณ์เองเนี่ยท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับแล้วก็แก่เรียนครับวิชาอาคมต่างๆ
ท่านจะสอนต้องทำอย่างนี้ใช้แล้วก็ต้องทำตัวนี้พูดจาอย่างนี้โอเคได้ผลแน่นอนมันอยู่ที่การแบบว่าโอเคเรามีสีพึ่งโอเคเรามีของดีสองเรามีครูบาอาจารย์ดีสามตัวเราต้องดีด้วยครับคุณผู้ชมครับและนี่คือพี่กรณ์ลูกศิษย์วัดอีกหนึ่งคนครับพี่กรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กรณ์ครับแน่นอนว่าวันนี้เรามาสัมภาษณ์หลวงพ่อสมบูรณ์เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสีพึ่งแล้วก็ตะกรุดหนุนดวงมีเรื่องราวเด็ดๆที่เกี่ยวกับพุทธคุณของทั้งสองสิ่งนี้ไหมของขลังสองสิ่งนี้ที่เราเคยพบเจอมามีอะไรกันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับส่วนใหญ่ผมก็จะตะกรุดหนุนดวงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องโชคลาภมากกว่าออนะครับเวลาที่ผมแบบติดขัดอะไรหรือว่าอะไรที่มันไม่ราบรื่นหน้าไม่ถึงหลังผมก็จะอธิษฐานออถึงกุดดวงขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะสำเร็จแล้วก็ได้อย่างที่หวัง